เวลาที่คุณตำรวจตรวจหาคนที่เมาแล้วขับก็ต้องใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจช่วยในการตรวจหานะครับแต่สงสัยไหมครับว่าเพียงแค่เป่าจะวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายได้อย่างไรเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่ Nectech พัฒนาขึ้นเครื่องนี้อาศัยหลักการที่ว่าเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะเข้าไปในกระแสเลือดบางส่วนจะซึมผ่านออกจากปอดเมื่อหายใจออกมาแอลกอฮอล์จะถูกขับออกมาด้วยครับเซ็นเซอร์ของเครื่องวัดก็จะทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจใช้เวลาประมาณ 2-5 วินาทีจะมีสัญญาณเตือนขึ้น3สีคือสีเขียวหมายถึงไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดครับสีเหลืองคือมีระดับแอลกอฮอล์ 1-49 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากว่าไฟขึ้นเป็นสีแดงก็แสดงว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วครับต้องรับการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งก่อนถูกดำเนินคดีผู้ขับขี่มีโทษทั้งจำและปรับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการขับรถขณะที่มึนเมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับกรมตำรวจทางหลวงเขาเป็นห่วงและฝากย้ำมาว่าทางที่ดีเมาไม่ขับนะครับอ